น้ำหวานพร้อมออกมาพูดแล้วดราม่าที่ผ่านมาจริงหรือเท็จคนเงียบไม่ใช่คนผิดเสมอน้ำหวานพร้อมออกมาพูดแล้วดราม่าที่ผ่านมาจริงหรือเท็จคนเงียบไม่ใช่คนผิดเสมอน้ำหวานพร้อมออกมาพูดแล้วสำหรับดราม่าดาราต้องคู่กับไฮโซงานนี้ฝ่ายหญิงน้ำหวานรัตนภักดิ์หรือน้ำหวานเดอะเฟซเคลื่อนไหวแล้วหลังจอดดราม่าคาราคาซังมานานกับอดีตคนรักหนุ่มนักธุรกิจด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วจนกระทั่งมีรักครั้งใหม่หวานลงสื่อกับไฮโซแชมป์จนเกิดทัวร์ลงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกับเรื่องราวความรักที่ยังไม่มีฝ่ายใดออกมาเคลียร์รวมถึงเรื่องราวที่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกแก้วฟาดเข้าที่ใบหน้าตอบแล้วน้ำหวานเดอะเฟซมีปัญหากับสามีจริงไหมหลังโพสต์ตัดพ้อความรัก30ยังแจ๋วน้ำหวานจูบปากไฮโซแชมป์โชว์หลังฝ่ายชายให้ดอกไม้ช่อใหญ่วันเกิดเผยทริปสุดแฮปปี้น้ำหวานก่อนไฮโซแชมป์พุ่งชนยับหามขึ้นฮอเปิดคลิปล่าสุดน้ำหวานออกมาโพสต์รูปภาพลงไอจีด้วยข้อความกล่าวว่าวันนี้น้ำหวานพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดในทุกเรื่องที่ผ่านมาเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่เงียบไม่ใช่คนที่ผิดเสมอไปพร้อมทั้งแชร์ข้อความไปยังไอจีสตอรี่งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นบอกว่าออกมาพูดความจริงเลยค่ะสมัยนี้คนพูดความจริงคือคนที่ยืนอยู่ข้างสังคมได้นานค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะในขณะเดียวกันไฮโซแชมป์ก็ได้ออกมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ส่งอีโมจิชู2นิ้วสู้ๆให้กับหวานใจI'm not the only one.